แจ็คกี้ไทเลอร์แม่ของโรสนั้นได้เล่าถึงพ่อของเธอที่ถูกรถชนตายตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กทารกอยู่โรสก็เลยขอด็อกเตอร์ครับว่าเธอนั้นอยากจะไปพบพ่ออีกสักครั้งหนึ่งให้ดูว่าพ่อเธอนั้นเป็นยังไงด็อกเตอร์จึงพาโรสนะครับมาในงานแต่งงานระหว่างแม่ของเธอกับพ่อของเธอ ซึ่งพ่อ,อเธอครับมีชื่อว่าพีทไทเลอร์และหลังจากนั้นเองโดสก็เลยขอให้ด็อกเตอร์นะครับช่วยพาเธอครับไปดูวันที่พ่อของเธอถูกรถชนตายให้หน่อยซึ่งด็อกเตอร์ก็รับปากนะครับแต่ก็ยังย้ําเตือนเธอไปบอกว่าเธออย่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นอันขาดเพราะมันเป็นอันตรายและหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้มาดูวันที่พ่อของเธอถูกรถชนตายพี <Pete S 2> ทไทเลอร์นะครับได้เดินออกมาพร้อมกับของขวัญที่จะไปมอบให้กับเพื่อนของเขาที่กำลังจะแต่งงาน <AL> และปรากฏว่าเขาก็โดนรถชนตายครับซึ่งรถเห็นด,ดังนั้นนะครับก็เลยขอกี ได้หรอือกเตอร์ก็งงงวยครับแต่ก็พาเธอมาอยู่ดีดอกเตอร์นะครับพาเธอมาในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับก็คือเวลาที่พ่อของเธอนั้นกำลังโดนรถชนตายและพวกเขาก็เห็นตัวเองในอดีตท,ที่กําลังมุงดูพ่อของโรสด้วยครับและจังหวะที่รถนั้นกำลังพุ่งชนพีทไทเลอร์นั่นเองโรสนะครับก็ได้พุ่งผ่านตัวเองในอดีตนะครับแล้วก็ไปผลักพีทไทเลอร์ไม่ให้รถชนตายและตัวพวกเขาในอดีตก็ได้หายไปนะครับพีทไทเลอร์ถามว่าแท้จริงแล้วโรสนั้นเป็นใครโรสจึงตอบไปว่าเธอนั้นก็จะไปงานแต่งของเพื่อน มากเขับลยบอกว่าสนใจที่จะไปด้วยกันไหมล่ะพีทไทเลอร์นะครับเลยพาด็อกเตอร์กับโรสนั้นมาที่บ้านซึงด็อกเตอร์ก็โกรธเป็นอย่างมากครับที่เธอนั้นทําอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาเขาและก็ย้ําเตือนโรสอีกว่านี่มันจะส่งผลร้ายต่อจักรวาลและด็อกเตอร์ก็ยังคิดอีกว่าแท้จริงแล้วเธอวางแผนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือไม่โรสจึงบอกไปว่าเธอนั้นไม่ได้วางแผนแบบนี้มาตั้งนานแต่ว่าเธอเพิ่งจะนึกได้ตอนที่ เธอนั้นอยากเจอพ่อของเธอเท่านั้นเองดรกลัวเป็นอย่างมากครับเลยขอให้โรสนั้นนั้นเอากุญแจทาดิสอื่นมาซึ่งรรสนะครับก็ยินดีมอบให้กับดรนะครับและโรสก็ได้บอกกับดรไปว่าเธอรู้ว่าดรจะไม่มีทางทิ้งเธอไว้ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนดรจึงได้เดินจากไปพีทที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าโรสกับดรนะครับเป็นคู่สามีภรรยากันและจังหวะที่ดรนะครับเดินกลับไปนั่นเองดรนะครับก็ได้ไปเปิดกล่องทาดิสปรากฏว่าทาดิสภายในนะครับข้างในหายไปเฉยเลยดรก็งงหมือนกันวครับบอกว่ามันจะต้องมีความผิดปกติอะไรอย่างแน่นอนในจังหวะนั้นเองครับสิ่งมีชีวิตบ บกบกำลังจ้องมองมองเหล่าเด็กๆจากบนฟากฟ้าแล้วก่อนที่มันจะพุ่งโฉบลงมาลักพาตัวเด็กไปโรสกับพีนะครับ<า>กำลังนั่งรถไปยังงานแต่งงานของเพื่อนเขาในจังหวะที่พวกเขากําลังนั่งไปนี่เองครับพีทก็ได้เห็นรถนะครับพุ่งมาต่อหน้าแล้วก็หายวับไปซึ่งรถคันนั้นนะครับก็คือรถที่พุ่งชนพีทนั่นเองในจังหวะที่เขามาถึงโบนนั่นเองครับแจ็กกี้นะครับก็เห็นว่าพีสามีของเธอนั้นมากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักแจ็กกี้ก็โมโหไปนอยมากับคิดว่านี่จะต้องเป็นอูรักของพีออย่่่างงแนนตอย โลสเต้บอกไปว่ามีบางอย่างผิดปกติและพวกเขาก็จ้องมองไปยังฟากฟ้าก็ปรากว่ามีสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครปากฏวัวตขึ้นซึ่งพวกมันก็คือเดรริเปอร์ด็อกเตอร์นะครับจึงบอกให้ทุกคนนะครับวิ่งเข้าไปในโบสถ์โดยเร็วเดรริเปอร์นะครับได้พุ่งเข้าโฉบกินบาทหลวงแลควก็คนอื่นๆไปแล้วพวกเขาเข้ามาในโบสถ์เสร็จนะครับพวกเขาก็ทําการเอาไม้นะครับมาตอกประตูเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นเข้ามาและหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้มองไปเห็นรถที่พุ่งชนพีนะครับพุ่งวนไปมาอยู่รอบโบ ซึ่งด็อกเตอร์ก็อธิบายไปกับโรสไปว่าไอ้พวกนี้นั้นก็คือปรสิตของเวลามันจะหาช่วงเวลาที่เกิดทํางานผิดพลาดแล้วก็ก็จะโผล่มาในช่วงเวลานั้นเหมือนกับปรสิตซึ่งการที่โรสนั้นช่วยไม่ให้พ่อของเธอตายถือว่าเป็นการขัดต่อเวลาและโรสก็บอกไปว่าแล้วทำไมด็อกเตอร์ถ,ถึงไปในช่วงเวลาต่างๆไปขัดขวางเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ล่ะและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าแท้เขานั้นก็คือเจ้าแห่งเวลาการเข้าแทรกแซงเวลานั้นจะไม่มีผลต่อเ่าไทม์ลอดก็ว่าตอนนี้ครับพีทก็จะเริ่มดู้้้นนนนะรัว่่่าาาาออออออสททีูตงงงหหมมชืืเเเลลกขธจแพ ก็ดูคล้ายกับลูกสาวเธอที่กํลาลังเป็นเบบี๋อยู่หลังจากนั้นนะครับโรสก็ได้มาปรับความเข้าใจกับด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งโรสก็ได้ขอโทษนะครับเกี่ยวกับการกระทําของเธอที่ทาให้ทุกคนนั้นเดือดร้อนด็อกเตอร์นะครับและทั้งสองก็ได้กอดกันและปรากฏว่าครับกุญแจทาดิสนะครับ,รรบก็ได้เรืองแสงขึ้นด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าทาดิสนั้นไม่ได้หายไปมันแค่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังช่วงเวลาที่ว่างเปล่าก็จะใช้กุญแจนี้เป็นเครื่องนำทางเพื่อให้มันมาที่นี่ด็อกเตอร์นะครับจึงใช เื่อที่จะเรียกทาริสมาและพอที่ทาริสกังจะกลับมานะครับพีทก็ได้รู้ทันทีว่าโรสที่มากับด ok ็อกเตอร์นั้นแท้จริงแล้วก็คือลูกสาวของเธอที่มาจากอนาคตและเมื่อเห็นทั้งคู่กําลังจู๋จีกันนะครับแจ็กกี้ไทเลยครับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับก็เลยมาต่อว่าพีที่ก็เลยบอกไว้ว่าโรสนั้นนะ่ะก็คือลูกสาวของเธอลูกสาวของพวกเราพีทนะครับก็เลยอุ้มโรสในวัยเด็กเบบี๋นะครับไปเปรียบเทียบหน้ากับโรสในปัจจุบันแต่เมื่อด็อกเตอร์เห็นพีทนะครับกำลังอุ้มโรสในวเด็ก ไปให้กับโรสในตอนโตได้อุ้มดูดรก็รีบพุ่งเข้ามาห้ามในทันทีครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วโรสได้ทําการแตะตัวทังเธอเองในอดีตและจากนั้นเองเดอะริปเปอร์นะครับก็ได้โผล่มาห้างในมันนะครับได้กินดเรเข้าไปเต็มๆครับหลังจากนั้นนะครับในโบสก็วุ่นวายไปอย่างมากครับจากการหนีริปเปอร์ริปเปอร์ได้เผลอไปแตะเข้ากับทาดิสที่รังจะโผล่ออกมานั้นก็ปากฏว่าทาดิสและเดอะริปเปอร์นั้นก็ได้หายไปทั้งคู่ครับซึ่งตอนนี้ไม่เหล ที่อยู่นอกโบสถเคลื่อนที่ไปมาพีท,ทก็รู้สึกคุค้นๆกับรถคันนี้เปลีย่ยงมากครับเหมือนกับรถที่เคยจะชนเขาพีท,ทเลยบอกลากับรสและแจ็คก,กี้บอกว่าเขานั้นจะเป็นต้องช่วย ทุกคนโรสกับแจ็คกี้นะครับก็เศร้าเป็นอย่างมากครับว่าพีทนั้นกำลังจะออกไปตายเพราะว่าและพีทก็ได้บอกกับโรสตอนโตไปว่าถ้าเกิดลูกไม่มาช่วยแล้วก็พ่อก็คงจะตายไปแล้วดังนั้นนะครับพีทเลยออกจากโบสถ์ไปครับไปให้รถพุ่งชนหลังจากที่พีทโดนรถพุ่งชนเสร็จครับเดอะลิเปอร์ก็ได้หายไปพร้อมกับด็อกเตอร์นะครับที่โผล่มาข้างๆโรสโรสจึงรีบวิ่งไปดูพีทนะครับที่กำลังจะหมดลมหายใจและตอนนั้นเองครับทันทีที่เธอสัมผัสต,ตัวพีทนะครับโรสก็นึกขึ้นได้ครับว่าแท้ิงนีมคาญ เข้าไปดูแลพ่อของเธอซึ่งก็คือโลสนั่นเองหลังจากนั้นครับทุกคนที่โดนเลือรลิปเปอร์กินนะครับก็ได้กลับมาและทุกคนก็จําไม่ได้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโลสนะครับได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการขัดขืนช่วเวลาและได้ออกไปจนภัยกับด็อกเตอร์อีกครั้ง